เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อนำเอาผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรได้มาพบกันเราก็หวังว่าจะทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจหรือจับคู่ทางการวิจัยการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไปนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ท่านนฤบดีบอกว่ามีสมาร์ทยังฟาร์มเมอร์มาร่วมสักเกือบ100รายด้วยกันนะคะจากทั้งหมด300กว่าบูธเนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลายท่านคงทราบดีนะคะว่าภาคการเกษตรของไทยเนี่ยอยู่ในเรียกว่าแกนหลักของประเทศในเชิงประชากรเรามีประชากรภาคการเกษตรถ้าเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับกระทรวงเกษตรเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 8.8 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังมีที่เป็นอยู่ในแรงงานภาคการเกษตรอีกรวมๆไปแล้วเนี่ยน่าจะ20กว่าล้านคนได้แต่ปรากฏว่า GDP ของภาคการเกษตรยังไม่เยอะนักนะคะก็ขอให้ความมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรจะดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เราคอมพลายได้ในขณะเดียวกันมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะว่าถ้าเราคอมพลายได้เรามีคณะกรรมการแห่งชาติมี National Policy Framework ที่ EU รับรองแล้วเนี่ยประเทศอื่นยังทำไม่ได้ประเทศเราทำได้ก่อนใครเนี่ยจะกลายเป็นว่าวัตถุดิบสินค้าใดๆก็ดีเนี่ยต้องซื้อจากประเทศไทยเพราะสามารถที่จะ trace back กลับมาได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นไปตามกฎหมาย EUDR มูลค่าสินค้าเกษตรของเราก็จะสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขอให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จจะสำเร็จได้เนี่ยกระทรวงเกษตรทำคนเดียวไม่ได้อาจารย์นฤมลกับรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านท่านปลัดกับผู้บริหารตรงนี้เราทำกันเองทำไม่ได้เราจะทำสำเร็จได้จะเป็นเกษตรมูลค่าสูงจะเป็นเกษตรยั่งยืนได้เนี่ยต้องได้ความร่วมมือจากทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ต้องได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่อยู่นอกห้องนี้อีกที่จะมาร่วมกันสนับสนุนช่วยให้ภาคเกษตรกรของไทยเนี่ยนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นและมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้โตอยู่ในแท่งสีเขียวของฝั่งอุตสาหกรรมของฝั่งเกษตรแท้แต่ไปโตในฝั่งอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรได้เราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้จัดการนะคะที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้หวังว่าจะมีผู้มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ได้รับความสำเร็จขอบคุณที่มีความคิดริเริ่มนะคะในการจัดงาน Farm Expo ในครั้งนี้และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะได้นำไปต่อยอดทำให้เกิดความร่วมมือกันกับกระทรวงเกษตรและภาคเกษตรของไทยต่อไป